การบันทึกภาพหน้าจอ iPhone iPad แบบซูมไอคอนโดยใช้เครื่องมือแว่นขยายหรือ magnifier จะทำให้การจับภาพหน้าจอของเรามีการซูมขึ้นมาเป็นวงกลมเฉพาะจุดทำให้เกิดจุดสนใจในการรับชมในการนำเสนอคอนเทนต์ของเราวิธีการนั้นไม่ยากเลยครับไปทำตามได้เลยเริ่มต้นนะครับเราจะทำการจับภาพหน้าจอของเราหรือแคปเจอร์หน้าจอโดยการกดปุ่มเร่งเสียงนะครับพร้อมกับปุ่ม power หรือกดปุ่ม power พร้อมกับปุ่ม home หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเปิดปุ่ม accessive touch นะครับหรือปุ่ม home บนหน้าจอขึ้นมาแล้วกดตามที่ผมดูนะครับกดไปก่อนจากนั้นกดที่ device more screenshot เมื่อภาพปรากฏมาตรงมุมแล้วแตะไปที่รูปภาพนะครับจะเป็นการแก้ไขรูปภาพปุ่มบวกด้านล่างแตะเข้าไปจะมีคำว่า magnifier นะตัวที่3นะนะนับจากข้างบนลงมาจะเกิดแว่นขยายขึ้นมาจากนั้นก็เลื่อนตำแหน่งไปที่เราต้องการนะครับสังเกตนะมันจะมีจุด2จุดนะจุดสีเขียวอยู่ข้างบนกับจุดสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างจุดสีน้ำเงินเมื่อเราเลือกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ของการซูมอันนี้ให้มันวงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงสมมติผมจะซูมไปที่ True Money นี่แล้วกันผมก็อย่างเงี้ยมันเล็กไปใช่ไหมครับก็แตะที่ตุ่มสีน้ำเงินนี่แล้วก็เลื่อนมาก็จะครอบคลุมนะครับอันนี้ตุ่มสีเขียวนะก็จะเป็นการซูมข้างในสมมติว่าเราต้องการวงขนาดนี้แต่อย่างเงี้ยภาพข้างในมันเล็กเกินไปแล้วก็แตะที่ตุ่มสีเขียวจัดให้สวยงามเมื่อเราพอใจแล้วแตะที่ปุ่มดัน Save to Photos เข้าไปดูใน Photos ได้มั้ยล่ะครับก็เอาไปใช้งานง่ายๆเลยนะอย่างสมมติว่าเราจะทำคอนเทนต์สอนการใช้งานอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ทำสคริปต์ของเราก่อนสมมุติว่าผมจะสอนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันภาพที่ผมควรจะแคปเจอร์ก็คือแตะไปที่ App Store นะครับสมมุติเราลองเล่นก่อนนะจะสอนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแตะไปที่ App Store เนี่ยอันนี้หนึ่งละที่เราจะทำการแคปเจอร์แบบซูมนะครับสองแตะไปที่ Searchอันนี้ก็2รูปแล้วใช่ไหมครับ3พิมพ์ชื่อแอปที่ต้องการอันนี้อาจจะไม่ต้องทำตัวแคปเจอร์ซูมก็ได้นะครับสมมติผมพิมพ์ชื่อแอปออนไลน์นี่แหละเซิร์ชเข้าไป4นะก็อาจจะชี้อีกนี่คือแอปที่เราต้องการแล้วก็กดติดตั้งอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็จะนึกภาพออกแล้วว่าเราต้องแคปเจอร์ภาพทั้งหมดกี่ภาพนะสมมติติดตั้งเสร็จแล้วโอเพ่นจบก็คือแอปพลิเคชัน LINE ของเราก็จะออกมาเราเริ่มทำกันใหม่เลยนะครับแตะที่ปุ่ม Home Device More Screenshot แล้วก็แตะที่มุมข้างล่างนะครับบวกmagnifier App Store เล็กไปใช่ไหมแตะที่ตุ่มน้ำเงินเพื่อขยายพื้นที่ตัวหนังสือนี่อยู่ตรงกลางละสีเขียวไม่ต้องไปปรับมันละนี่รูปที่1ดัน Save to Photos ต่อไปปุ่ม Search ข้างล่างนี้สมมติว่าเราอยากจะวงด้วยก็ทำการแคปเจอร์หน้าจอเหมือนกันนะครับแตะเข้าไปแล้วก็บวก magnifier แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะ search แต่มันจะติดขอบๆเนี้ยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสมมติเราจะเอาแบบเนี้ยก็ดัน search เสร็จแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ก็อาจจะ capture เป็นภาพหน้าจอธรรมดาไม่ต้องมีการซูมอะไรก็ได้นะพิมพ์ข้อความเฉยๆ
ถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมุมล่างนี้มันก็จะหลบไปเองนะครับเซิร์ชต่อไปเราจะเน้นว่าไลน์เนี่ยเป็นไลน์ตัวนี้นะแล้วก็แคปเจอร์หน้าจออีกแคปเจอร์แล้วก็แตะแล้วก็มาแก้ไขใช่ไหมครับบวกแมกนิฟายเออร์แล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เราก็ควรจะขยายหน่อยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไลน์ดันเซฟเมื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ออกไปเลยสมมติว่าเราจะมาบอกว่านี่แอปพลิเคชันไลน์เราอยู่ตรงนี้ติดตั้งแล้วมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็บวกแมกนิฟายเออร์อีกครั้งนึงเวลามาอยู่ตรงขอบๆเนี่ยฮะมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันสมมติผมมาทำแบบนี้อยู่ข้างล่างนี้ดันเนี่ยแล้วก็เสร็จละประมาณนี้นะครับเราก็ดูในโฟโต้สเราเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ที่เหลือเราก็ทำการโพสต์นะครับใน Facebook หรือว่าจะทำเป็น Presentation PowerPointKeynote อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วไปพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมหรืออะไรก็ได้โดยอธิบายเริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ App Store จากนั้นมาที่ช่องข้างล่างสุดนะครับ Search พิมพ์ชื่อแอปที่ต้องการนะครับสมมุติผมจะดาวน์โหลด LINE จากนั้น Search เนี่ย Application LINE ขึ้นมานะครับต้องเป็นไอคอนแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วแอปก็จะมาอยู่บนหน้าจอเราแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับไม่ยากจนเกินไปเลยนะครับสำหรับการบันทึกหน้าจอแบบซูมบน iPhone iPad สามารถใช้ในการสร้างคอนเทนต์ของเราโดยเพิ่มจุดสนใจได้อย่างง่ายๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะครับและยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในตอนต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ